ติยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Real ทุกต้นเดือนช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณครับกับเข้าสู่รายการของเราในช่วงสุดท้ายนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทูชั่นช่อง691ครับและทุนเรทช่อง74วันนี้เป็นเทปพิเศษนะครับติดต่อพวกเราทาง SMS ครับ482-7772มีเซ็นวรรคตามด้วยข้อความขอบคุณ Benz TTC พัฒนาการจำหน่ายรถยนต์ Mercedes-Benz พร้อมศูนย์บริการมาตรฐานบริการแบบครบวงจรขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากญี่ปุ่นในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Real ทุกต้นเดือนช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณครับกับเข้าสู่รายการของเราในช่วงสุดท้ายนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทวิชั่นช่อง691ครับและทุนเรทช่อง74วันนี้เป็นเทปพิเศษนะครับติดต่อพวกเราทาง SMS ครับ482-7772มีซินวรรคตามด้วยข้อความครับขอบคุณ Benz TTC พัฒนาการจำหน่ายรถยนต์ Mercedes-Benz พร้อมศูนย์บริการมาตรฐานบริการแบบครบวงจรขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากญี่ปุ่นขอบคุณ Pit & Go สาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมโมเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถคอมโมเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อขอบคุณผลิตภัณฑ์จาก X1R หัวเชื้อน้ำมันเครื่องที่รับรองจากองค์การ NASA ขอบคุณ CGC ผู้นำแห่งนวัตกรรมเคลือบแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของบขส.ครับเขาทำโรดโชว์ให้กับน้องๆมหาวิทยาลัย3มหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตครับเราให้น้องๆเนี่ยเพราะน้องๆเหล่านี้เนี่ยได้เป็นน้องๆที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเข้ามาเรียนในกรุงเทพการที่น้องๆได้กลับบ้านได้เห็นว่าวันนี้บขส.เนี่ยปรับปรุงรูปลักษณ์แล้วก็นำรถบขส.รุ่นใหม่ไปให้แนะนำตัวให้กับเด็กๆทุกคนนิสิตนักศึกษาทุกคนได้เห็นว่านี่คือรถบขส.รุ่นใหม่ที่นั่งสะดวกสบายแล้วก็การเดินทางนั่งนุ่มนวลแอร์เย็นฉ่ำเป็นยังไงไปดูเรื่องราวของชุดของบขส.กันครับเริ่มขึ้นแล้วกับกิจกรรมรถโชว์ทูยูเดินทางปลอดภัยมั่นใจไปกับบขส.กิจกรรมที่ขนส่งความสนุกสนานไปส่งให้น้องๆนักศึกษาถึงรั้วมหาวิทยาลัยมีทั้งของแจกของรางวัลมากมายทั้งปากกากระเป๋าเสื้อรวมทั้งวงดนตรีให้น้องๆได้สนุกสนานกันอย่างเต็มที่โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาและที่แรกคาราวานความสนุกของเราไปกันที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงสีสันความสนุกสนานจะเป็นอย่างไรไปชมบรรยากาศกันเลยครับและช่วงบ่ายเราก็ไปต่อกันที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งตรงกับวันรับน้องใหม่กันพอดีงานนี้เข้าทางพิธีกรสาวสวยของเรากันเลยครับได้กลับมาเป็นเฟรชชี่ปีหนึ่งกันอีกครั้งเพื่อสร้างสีสันความสนุกสนานให้กับน้องๆในครั้งนี้มีข้อมูลสงสัยเพิ่มเติมอยากสอบถามคอลเซ็นเตอร์ของบขส.ได้เลยค่ะที่นี่คอลเซ็นเตอร์1490ได้เลยแล้วนี่คือความสนุกสนานในวันนี้ค่ะกิจกรรมครั้งต่อไปบขส.เขาจะไปค้นส่งความสุขทุกเส้นทางที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตแล้วพบกันนะคะ
และที่ผ่านมาสดๆร้อนๆกับคาราวานความสนุกรถโชว์ทูยูเดินทางปลอดภัยมั่นใจไปกับบขส.ครั้งล่าสุดที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตงานนี้น้องๆได้ของแจกกันเต็มไม้เต็มมือเลยทีเดียวครับและยังได้รู้จักกับบขส.กันมากขึ้นต่อไปจะเป็นที่ไหนก็ต้องคอยติดตามกันนะครับรับรองว่าคาราวานความสนุกรถโชว์ทูยูเดินทางปลอดภัยมั่นใจไปกับบขส.จะไปส่งความสนุกให้กับน้องๆถึงรั้วมหาวิทยาลัยกันเลยทีเดียวครับเป็นไงฮะเรื่องราวของแนะนำตัวของบขส.ครับก็ทั้งน้องที่เดินทางกลับบ้านคงจะสบายใจกันโอ้โหมีพื้นที่แล้วก็มีช่องเสียบ USB ชาร์จด้วยนะแยกในแต่ละตำแหน่งเล่นไลน์กันบนรถกันเพลินนะนั่งข่าวนั่งกันยาวๆเล่นไลน์กันไปบนเพลิน WiFi บริการด้วยไม่ต้องไปตามจับโปเกมอนบนรถนะไม่มีนะต้องบอกวันนี้วันแม่12สิงหาคมครับต้องบอกว่าแม่คือผู้หญิงที่รักเราโดยที่ไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นแต่อยากให้ทุกวันเป็นวันแม่เหมือนกันไม่ใช่แค่เฉพาะ12สิงหาคมนี้ให้คุณสามารถบอกรักแม่ได้ทุกวันคุณอยากบอกวันไหนก็บอกได้หรืออยากจะกราบเท้าคุณแม่วันไหนก็ทำได้ทุกวันไม่ต้องรอถึง12สิงหาวันแม่เวียนมาบรรจบแล้วค่อยทำทีเดียวนะครับพูดคุยกับท่านเยอะๆหลายคนที่มีคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้สูงอายุในบ้านท่านก็ต้องการความรักความเอาใจใส่จากเราเหมือนกันดูแลท่านซะก่อนที่มันจะสายเกินไปบางคนชอบมานั่งคิดว่าสายเกินไปอย่างผมเนี่ยทุกวันนี้ต้องบอกว่าผมคุณพ่อแม่ไม่อยู่แล้วนะฮะก็วันแม่ก็ได้แต่นั่งพูดคุยผ่านรูปกันไปว่าเราคิดถึงในวันที่อดีตที่คุณพ่อแม่เลี้ยงเรามาตั้งแต่เด็กถูกไหมหลายคนนี่ยังมีคุณพ่อแม่อยู่วันนี้ดูแลท่านให้ดีที่สุดฮะผมว่าทุกๆวันคนจะต้องดูแลท่านนี่แกก็ฝากอะไรไหมถึงวันแม่ก็อยากเห็นอยากใหเห็นน้ำตาของแม่เนี่ยเพียงแค่ความปลาปลื้มยินดีเท่านั้นเองนะครับสำหรับลูกทุกคนนะฮะครับยังไงพี่มิ้นอ่ะก็อยากให้ทำทุกวันให้เหมือนกับวันแม่นะครับคือไม่ต้องรอแค่1วันใน1ปีเพื่อที่จะทำอะไรพิเศษเพื่อแม่ทำได้ทุกวันครับไม่ต้องรอถึงวันนี้แล้วก็ค่อยกลับไปหาแม่หรอกอยากกลับเมื่อไหร่กลับท่านอยากกินอะไรตามใจเลยอยากกินอะไรซื้อตากพาไปเที่ยวเลยครับถูกป่ะแล้วผมว่ามันจะมีความสุขแล้วก็มีรอยยิ้มในครอบครัวครับและวันนี้ครับวันแม่12สิงหาคมพุทธศักราช2559ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญนะครับด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระเจ้าแล้วก็พนักงานบริษัทสปีดชาแนลจำกัดลาไปก่อนครับสวัสดีครับทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่ๆ